สบายดีคณะสมยศเริ่มซักเป็นผู้ทางหน้าให้คณะกรรมการวัดลาวสันธรรมได้ออกมาเว้าเพื่อให้ญาติพี่น้องไกลทางไกลได้รับรู้และทราบทั่วถึงกันเนาะมื้อนี้เป็นมื้อบุญทางศาสนาซึ่งเอิ้นว่าเป็นบุญออกพรรษาปวารณาและในงานบุญออกพรรษานี้เฮาก็ได้เฮ็ดแต่ละปีเป็นประจำเพราะว่ามันเป็นงานหนึ่งที่ทางพุทธศาสนาเฮาได้ทำมาได้เฮ็ดมาเป็นงานบุญของพุทธศาสนาของเฮาอย่างแท้จริงและก็เฮาก็บ่เคยที่จะปะหีดหมอปะของให้เศร้าเนาะถึงจะจากบ้านเมืองมาแต่ว่าก็ยังรักษาหีดของประเพณีเอ้ยยังรักษาศีลธรรมวัฒนธรรมและก็ศาสนาโดยเฉพาะแม่นศาสนาพุทธเฮาปฏิบัติมาตลอดเนาะอันใดเนาะและในงานนี้โดยเฉพาะมื้อนี้เนาะอันใดเนาะก็มีตอน 7:00 นแรงนี้ก็จะเริ่มมีการสูดสูดของบุญเว้านิดนึงก็แม่นทําพิธีทางศาสนาเนาะอันใดเนาะและจากนั้นก็แม่นจะมีการเวียนเทียนและต่อไปก็แม่นมีการลอยกระทงเนาะบางคนก็เอิ้นว่าเว้าจังได๋ล่ะอันนั้นความเว้าของเรานี่แม่นเว้าลอยกระทงเนาะบ่ได้เนาะและเอิ้นต่างกันกับผู้เป็นหยังแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือแม่นการลอยกระทงนี่ก็รักษาไว้ถึงขนบธรรมเนียมเฮ็ดของประเพณีชาวลาวชาวไทยหรือว่าผู้ที่ถือศาสนาพุทธกับเฮ็ดคล้ายคือกันเนาะบ่ได้เนาะบ่แตกต่างกันอย่างหลายเพราะว่าเรื่องประเพณีที่ทางศาสนานี่ก็เฮ็ดคือๆกันคล้ายๆกันฉะนั้นจึงว่าการเรียกห้องเชิญชวนบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องเนาะก็ได้เนาะที่อยู่ไกลอยู่ไกลเพราะว่าวัดนี้แม่นวัดของชาวพุทธบ่ได้จําแนกว่าลาวไทยเขมรอินโดนีเซียสิงคโปร์แม่นหยังบ่ได้จําแนกไปหรือว่าชาวคนขาวเนาะก็บ่ได้จําแนกฉะนั้นจึงว่าขอเรียกห้องเชิญชวนมาทําบุญร่วมกันเด้อก็ได้เนาะโดยเฉพาะมื้อนี้เนาะก็ได้เนาะก็ได้รายงานได้บอกไปแล้วว่ามีหยังแน่เนาะก็ได้เนาะแล้วก็ทั้งพวกมักอยู่มักกินมักซื้อเครื่องมักช้อปปิ้งก็มาเด้อขนาดก็มีห้างค้าห้างขายเนาะหลังจากนั้นก็มีวงดนตรีก็มาเสพวงดนตรีให้พวกมวลชื่นแก่ผู้ช้อปปิ้งแล้วก็ผู้ย่างไปย่างมาเนาะได้เมื่อยแล้วพักผ่อนซะๆมีน้ํามีอีหยังเสิร์ฟคอยบริการแต่ว่าอยู่ทางนั้นเนาะอยู่ทางไกลออกไปนิดนึงและสําหรับมื้ออื่นนั้นก็ยังมีการตักบาตรนะซึ่งจะเริ่มต้นเป็นเวลา 10:00 นซึ่งเอิ้นว่าตักบาตรครั้งนี้แม่นตักบาตรเทโวเนาะอันนี้เนาะมีครูบาอาจารย์ย่างตักบาตรว่าส่วนหลายเขาจะตั้งโต๊ะการตักบาตรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อนเนาะฉะนั้นจังว่าบอกอีกนิดนึงก่อนเนาะที่วัดลาวสันติธรรมเมืองฟอร์ตสมิธขน้อยในนามต่างหน้าให้คณะกรรมการวัดลาวสันติธรรมว่าเฮียนห้องเชิญชวนบรรดาพี่บรรดาน้องมาร่วมทําบุญกับทําทานนํากันเด้อขน้อยเด้อขอเข้าใจเนาะขน้อย